ในทางสถิติเนี่ยค่ากลางตัวไหนดีที่สุดการกระจายตัวไหนดีที่สุดมันขึ้นกับลักษณะข้อมูลมันจะไม่มีกฎตายตัวว่าใครดีที่สุดลักษณะโจทย์ข้อนี้มันจะเห็นว่ามีข้อมูลกระโดดมากเกินไปหรือน้อยเกินไปเหตุการณ์เนี้ยข้อมูลผิดปกติเมื่อเทียบกับข้อมูลส่วนใหญ่ไอ้พวกสูตรซิกมาเนี่ยไอ้พวกที่คำนวณโดยการเอามารวมกันเนี่ยจะห้ามใช้เด็ดขาดเหตุผลง่ายๆพี่เคยประชดเด็กตอนสอนคอร์สเนี่ยฮะสมมติว่าเด็กอนุบาล5คนพ่อแม่ให้ค่าขนมมานะ5บาท10บาท8บาท3บาทอีกคนนึงเป็นลูกเจ้าพ่อให้หมื่นนึงพ่อให้มาหมื่นนึงโอ้ถ้าเกิดว่าคิดค่าเฉลี่ยเด็กอนุบาลค่าขนมเฉลี่ยแล้วอะไรตายหารมานี่โอ้โหเด็กอนุบาลนรกค่าขนมคนละประมาณ 2,000 กว่าถ้าเฉลี่ยมันเฉลี่ยไม่ได้เพราะข้อมูลมันโดดเกินไปลักษณะนี้ต้องห้ามใช้ค่าเฉลี่ยนี่ก็เหมือนกันข้อมูลส่วนใหญ่มันจะอยู่แถว6789แต่ไอ้ค่ากระโดดนี้กับไอ้ค่ากระโดดเนี้ยอันนี้กระโดดไม่เยอะแต่นี้กระโดดเยอะทำให้ค่าเฉลี่ยมันจะสูงเกินไปเกินความเป็นจริงไปดังนั้นไอ้นี่ใช้ไม่ได้ไอ้นี่ใช้ไม่ได้กึ่งกลางพิสัยสูตรว่ามากสุดบวกน้อยสุดกึ่งกลางหาร2ดังนั้นมันจะใช้ข้อมูลที่โอเวอร์ชูตหรือผิดแปลกกึ่งกลางพิสัยก็จะเป็นตัวที่ไม่ได้ใช้เพราะมันใช้ตัวผิดปกติดังนั้นที่เลือกข้อ2เพราะข้ออื่นมีตัวไม่เหมาะสมนั่นคือโจทย์สไตล์นี้